想要掌握影流之镰的变身秘诀，用高额的爆发或强力的回复统治峡谷吗？不要错过今天的技巧教学，让你的卡隐成为无所不能的超级战士。由于当前版本卡隐的暗翼化身得到了增强，所以常规对局中卡隐建议选择以下这套符文出装，兼具伤害与回复效果。若敌方阵容护盾较多，可以将死亡之舞换为巨蛇之牙进行克制，而若要增加清线效率，也可以附魔贪欲九头蛇提升 AOE 能力。卡隐的核心在于如何获取能量，尽快变身提升战斗能力。若是敌方阵容脆皮长手英雄较多，可以变身影流刺客展现爆发能力，而若敌方阵容比较常规，则建议优先变身暗翼化身尽快提升战斗力。开局时我们可以观察地图，优先选择双人路方向的野区刷野，这样在清理全部野区资源后，我们就可以直接 gank 近战英雄获取能量。在 gank 时，我们就可以利用一闪的技巧追击残血敌人，出其不意完成击败。来到团战期，我们可以藏身野区，利用三技能进入墙体寻找机会，待二技能击飞到关键敌人时，我们就可以使用一技能进场打出伤害，然后控制血量普攻敌人。进入危险血量后，我们再使用大招进入敌人身体，落地再度衔接一技能，瞬间回满血量，这就是红凯的实力。最后选择坦克英雄作为大招的目标，会回复的更多。好了，本期凯隐的进化秘籍就讲述到这里了，下期大家还想了解哪位英雄呢？快来评论区告诉我吧。หากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากเกมชั้นนำไม่ว่าจะเป็น League of Legends, Valorant, League of Legends Wild Rift ROV, PUBG Mobile, HOK หรือเกมชั้นนำอีกมากมายป๊าดกะหลายโพดวันนี้จินมารุขอแนะนำตัวตึงนอนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1,000,000%ทั้งราคาถูกดีและรวดเร็วกับ Rich Man Shop กับการเติมเงินในรูปแบบ Official แอดมินดูแลตลอด24 ชั่วโมงใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ @richmanshop อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ที่ www.richmanshop.com กดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ richmanshop เติมเกมราคาถูกเติมง่ายเติมสบายทั้งโอนธนาคารบัตรเครดิตแถมมีระบบผ่อนอีกต่างหากเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมต้องใช้บริการตัวตึงนอนหนึ่งเรื่องการเติมเกมจะเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1,000,000%ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ Rich Man Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะ